มาค่ะมาทำก๋วยเตี๋ยวกันอันนี้น้ำที่โสโจต้มนี่คือน้ำที่โสโจทำไอ้นี่นะทำลูกชิ้นนะคะโสโจจะเอามาทำเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยเรามาดูกันว่าโสโจจะทำไงแบบง่ายๆนะสจก็มีไอ้นี่นะใส่ไปช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะพูนๆเลยนะเครื่องปรุงสำหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก็ใส่ไปแบบนี้สจจะปรุงเลยแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเลยสจทำแบบง่ายๆเด้อถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่หลายๆแล้วก็น้ำปลาค่ะหน่อยนึงก็พอเอามาเติมข้างนอกเอาแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลเหยาะลงไปหน่อยนึงนะพอก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็คนค่ะคนให้เครื่องมันเข้ากันเนาะหอมแท้สจมีนี่นะผักเตรียมไว้แล้วค่ะเส้นไม่เน้นค่ะเน้นผักเน้นผักนี่ค่ะก็รอให้เขาเดือดอุ้ยเร็วๆหน่อยหิวแล้วก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้สจจะกินมาม่านะสจจะกินมาม่าก็เดือดแล้วประมาณนี้สจมีเนื้อเหลือจากเมื่อคืนนี้จากอาหารเย็นสจก็เอาเนื้อมาใส่เนื้อวัวอบเนื้อวัวเนาะแล้วก็ลูกชิ้นค่ะที่สจทำไปเมื่อกี้นี่แหละก็ประมาณนี้รอให้เขาเดือดค่ะรอให้เขาเดือดรอให้เขาเดือดสักพักนึงก๋วยเตี๋ยวค่ะง่ายๆบายโสโจก็ประมาณนี้เร่งไฟหน่อยชักช้าไม่ทันใจหิวแล้วโมโหหิวนะนี่วันนี้หม้อหากินเด้อเริ่มตีเล็กแล้วก็ใส่มาม่าลงไปค่ะมาม่ายี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราที่เข้ามาแถมมานั่นแหละใส่ลงไปด้วยมันจะได้มีรสชาตินัวนัวแซ่บๆยั่วยั่วสมประสานเนี่ยมาแล้วเห็นไหมเดือดแล้ว
ฉันจะเตรียมพื้นที่ก่อนเห็นไหมเดือดมาแล้วเดือดสักพักนึงเห็นไหมน่าลูกชิ้นมาแล้วเห็นไหมน่ากินซะไม่มีเลยเบาไฟลงเดี๋ยวมันจะล้นหม้อน้อยๆต้มให้มาม่ามันสุกสักหน่อยนึงแล้วสำหรับตัวเตรียมพริกป่นก่อนแล้วก็กระเทียมเนาะทำง่ายๆค่ะอาหารง่ายๆของคนต่างแดนเนาะจะให้มาทำประณีตประนอมเหมือนอยู่ที่เมืองไทยเราไม่ได้หรอกเพราะเราไม่มีอุปกรณ์สจไม่มีอุปกรณ์นะอุ้ยดูนี่ลูกชิ้นสจเนี่ยยั่วมากนะเขาใส่อีกสักใส่อีกสักสองลูกดิตัดให้มันสวยแล้วอันนี้ตัดธรรมดาเรานี่แหละนี่ค่ะก็ประมาณนี้สจเป็นคนที่ไม่ชอบมาม่าสุกมากนะให้มันนิ่มตัวหน่อยนึงก็โอเคแล้วแล้วก็ปิดไฟค่ะแล้วก็จัดการเลยเทลงไประวังมือด้วยนะระวังมือด้วยร้อนนี่ค่ะมาม่าห่อเดียวนะผักหนึ่งแปลงนี่ค่ะควนขมงเลยนี่ค่ะปล่อยให้มันอยู่อย่างนี้จากสวนเนี่ยนะคะผักจากสวนยั่วๆผักคะน้านี่เนี่ยแล้วเราก็ใส่พริกป่นลงไปค่ะแล้วแต่ชอบเลยพอแล้วเดี๋ยวมันจะนอนไม่ได้แล้วก็อะไรนู้นนี่นะกระเทียมเจียมเอ้ยกระเทียมเจียมเอ้ยกระเทียมเจียวไม่นอนแล้วก็โรยไอ้ใบหอมกับผักชีผักชีไทยเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอาหารเที่ยงง่ายๆใบโซโจยั่วๆค่ะยั่วๆโอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สจก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสจขอตัวไปกินก่อนหิวมากเลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ